ันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปเป็นโรงแรมที่แบบว่าตุ๊กชอบที่สุดในภูเก็ตโรงแรมนึงเลยปกติโรงแรมจะเยอะใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยมาซ้ำบ่อยที่สุดแล้วเดี๋ยวพาไปดูทุกคนจะต้องประทับใจนะคะแต่ว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงสนามบินโดยแกร็บสาวคนสวยนางแปลงร่างมาจากการเป็นแอร์โฮสเตสนะคะพี่อาสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาส่งค่ะเดี๋ยวขออยากจะประชาสัมพันธ์ขอบคุณค่ะอยากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะตอนนี้นะคะมีแก๊งสาวนะคะแอร์โฮสเตสสจวตนักบินมีกัปตันด้วยไหมคะมีค่ะโอ้มารวมกลุ่มกันนะคะเขาเรียกอะไรคะเขาเรียก Grab Crew หรอเป็น Delivery เป็น Delivery ด้วยก็เรียกว่า Delivery Crew นะคะมาให้บริการทั้งเป็นรับส่งคนแล้วก็ Delivery นะคะทั้งไฟแล้วก็รถถ้าเรานั่งมาด้วยเราก็จะเจริญหูเจริญตาถ้าเรามากับนักบินนะคะนี่เรามากับ Air Hostess สาวสวยขอบคุณพี่อาร์มากขอบคุณค่ะเขาเข้าไปดูได้ทางไหนอะคะพี่อาร์ทางไลน์ค่ะอ๋อแล้วแอดอะไรคะแอดละแอดเฟรมกันที่ไลน์ว่าไลน์ว่า delivery by pilot and crew อย่างนี้เลยแอดเข้าไปนะคะใช้บริการกันได้ขอบคุณพี่อาร์ตค่ะขอบคุณค่ะที่ให้พี่อาร์ตอาทิตย์หน้ามารับลูกไปโรงเรียนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเรานัดกันแล้วโอเคลืมบอกว่าครั้งนี้เราไม่ได้ไปกัน3คนแม่ลูกนะคะมีใครไปด้วยคะอาปงอาปงที่ไหนอาปงสวัสดีค่ะเช็คอินพร้อมแล้วโอ้โหพร้อมเลยเหรอคะนักกีฬาเดี๋ยวไปเจอกันที่เกตนะคะเรามีแขกรับเชิญเพิ่มไม่ค่อยชอบออกกล้องจากแกพี่ไปด้วยค่ะพออีไม่ชอบออกกล้องแกไม่ต้องอะไรค่ะเป็นแต่เลยค่ะหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเด็กให้หน้าเด็กกว่าค่ะที่วิวสวยที่สุด
คไปมือถือกันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยน้องไฟมาแล้วอุ้ยคนที่น้องไฟต้องดูแลที่สุดอุ้ยอากองเมื่อกี้กองบอกให้จะไปถ่ายเตียงไม่ใช่หรอใช่รอไม่ได้เราบอกรอแป๊บนึงมันทำงานมันต้องรอมันสวยจะรอไม่ได้มาแล้วที่โชว์หุ่นหุ่นตัวการฟิตหุ่นนี่ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาหุ่นเป็นยังไงหุ่นเป็นอย่างนี้พร้อมวันนี้ไอ้ที่ไอ้หุ่นไฟจีพองโอ้โหมันรอไม่ได้มันเห็นแล้วมันรอกระโดดแรงๆเลยได้ไหมน้องอาบน้ำตรงไหนโอ้ยไม่ต้องฮะไม่เป็นไรสมัยเนี้ยทำไมเป็นบ้างสมัยนี้ไม่เป็นไรไม่มีอาต้องลงไปเลยจะต้องมีที่อาบน้ำจะต้องมีจักรุซี่ให้ครบให้ครบลงแล้วลงเลยจ้าโอ้พี่พี่ภูมิลากเส้นเมื่อกี้อยู่ไหนมีแล้วถ้าถูกต้องแล้วตอนเช้ากินอะไรสี่เหลี่ยมแป้งขนมปังแล้วก็ใส่ไปดีตับตับปิ้งไม่ใช่เรื่องอะไรอะไรซักผ้านะคำแรกอะไรวะปิ้งขนมปังเราปิ้งเขาคือเขาก้อนห้าเจ็ดเก้าเรียกว่าอะไรช่องช่องขวานไม่ไม่เบาช่องขวานหนักเออก้อยก้อยนี่ขนาดแบบแขนอันนี้ขาน้องมอร์นิ่งนะคะเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปบีชพาวเวอร์วอล์กกันเราจะไปเดินออกกำลังกายแต่ว่าท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็โลเคชั่นที่สวยมากๆเลยแต่แน่นอนค่ะเรามีสเปเชียลลิสต์ในการเดินนะคะมาแนะนำท่านนี้เลยค่ะสวัสดีอาจารย์ฝังค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวบอกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยไปเดินจริงๆเนี่ยนะคะเผื่อใครเตรียมตัวจะมาตามรอยเนี่ยคืออยู่ในชุดออกกำลังกายใช่ครับผ้าใบนะคะแล้วก็ชุดที่กระชับกระเฉงธรรมะแมนหรือชุดออกกำลังกายนั่นเองเป็นแอคทีฟแวร์ใดๆแต่เนื่องจากสารภาพแม่ตุ๊กไม่ได้เตรียมมาเลยคิดว่าจะเดินสวยๆค่ะไม่เหนื่อยมากก็เลยขออนุญาตเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะมากขอแต่งตัวสวยๆมาเดินแต่ลูกๆพร้อมนะคะโรงแรมเนี่ยเป็นช่วงเช้าก็จะมีบีชพาวเวอร์วอล์กใช่ครับมีหัดไทยโยคะมีโยคะเนาะแล้วก็ตอนบ่ายตอนบ่ายก็จะมีเป็นพวกสเตรชชิ่งนะครับเป็นไทยบ็อกซิ่งมีต่อยมวยด้วยมีต่อยมวยครับแล้วก็มีฝึกลมปราณของโยคะก็คือปานายามะปานายามะชอบมากเลยแล้วก็เมดิเทชันมีไทยคุกกิ้งคลาสด้วยมีทำอาหารด้วยใช่ครับงั้นเรารีบไปดีกว่าเดินช้าไม่ขาดใจเลยค่ะวิ่งเลยได้ไหมคะได้ครับดีครับไปโอ้ไม่ดีอ่ะไปทำงานกันอีกหนึ่งแอคทิวิตี้นะคะที่โคโบ้พอยยาบูก็คือมีเรื่องของคุกกิ้งคลาสซึ่งมีทั้งสำหรับเด็กแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ค่ะสำหรับผู้ใหญ่ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยเพราะว่าต่างชาติจะชอบมาเรียนรู้อาหารไทยนะคะแต่วันนี้ที่แม่ตุ๊กเลือกก็คือเขายังมีแคมเปญช่วงทำพิซซ่าฟรีของเด็กๆค่ะถ้าใครมาก็รีเควสต์อันนี้ได้นะคะช่วงนี้ฟรีอยู่ค่ะเด็กๆก็จะมาทำพิซซ่ากันพี่แพรไปทำพิซซ่ายังคะไปทำพิซซ่ายังคะทำขนมปังกับแม่รสเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอยู่ในผ้ากันเปื้อนพร้อมนะคะแล้วคุณแม่ก็พร้อมกินจะบอกว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เต่าไม่ใช่ประภาคารสำหรับโพสท่านะคะนี่คือเต่าพิซซ่าใช่ค่ะนี่เป็นอะไรพิซซ่าคะพี่คะทุกตูนขนาดนี้เลยเหรอให้เป็นสีเหมือนกับอยู่อิตาลีแต่ว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรขอเอียงขอเองขอเองขอเอียงว่ะขอเองตัดเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาขึ้นเรือนะคะของเป็นเรือของโคโม่พอยามูนี่แหละค่ะเขามีชื่อด้วยนะคะน้องเรือชื่อว่าแคปริคอนอ้าวเจออาจารย์ศักดิ์อีกแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรือแคปริคอนกันอาจารย์จะพาไปไหนคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะไปซันเซ็ตครูซนะครับไปซันเซ็ตครูซใช่เย้ตอนนี้เราจะได้ออกไปสู่อากาศไปดูพระอาทิตย์ตกสวยๆกันแต่อย่าช้าเดี๋ยวไม่ทันพระอาทิตย์นะคะงั้นเชิญเลยครับทุกคนครับเราจะไปจิบค็อกเทลกันด้วยนะคะดีครับเรียนเชิญครับเรือนะคะสวยไหมคะอาจารย์สั่งเด็ดครับถือว่าเด็ดครับ
เกลือตกเหลือมากขึ้นยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ขึ้นสู่เรือ Capricorn 2นะครับซึ่งเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือลำแรกของโอนเนอร์เขาบอกว่าเป็นเรือลำแรกอายุประมาณสัก30ปีแล้วใช่ไหมคะอากงนั่งไม่ไหวจ้ะอากงมานั่งนั่งมานั่งตรงนี้ได้ไหมคะได้ได้ใช่ใช่อากงจะนั่งค่ะจะอ้วกแล้วมาค่ะมาค่ะโอเคมาๆๆเด็กๆอะไรนะคะธรรมดาใช่ไหมช่อง YouTube ค่ะโอเคค่ะค่ะอากงวันพ่อค่ะเรากลับมาต่อเดินไม่สาวซ่าขอบคุณนะครับลูกๆหลานๆขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอยากไปไหนก็พากงไปด้วยนะที่โคโมเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะต้องลองเลยนะคะดีมากๆดีตั้งแต่สถานที่แล้วนะคะเรามานวดที่โคโมแชมบาล่านะคะเขาบอกว่าจุดเด่นของที่นี่เนี่ยจะเหมือนเข้าไปนวดเป็นสปาใต้บาดาลท้องทะเลลึกเลยก็จะรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็พีซฟูลมากๆเลยค่ะมาดูเข้ามาปุ๊บก็หอมมากๆเลยนะคะโอ้อยู่เหมือนอยู่ใต้ท้องบาดาลจริงๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ